มี UFO ดวงที่ 4 ถูกพบว่าตกอยู่ในทะเลฝั่งทะเลที่แคนาดา yes. สื่อต่างประเทศพยายามเสนอคือทุกสื่อพยายามแข่งกันเสนอข่าวแต่ปรากฏหาไม่เจอมันเป็นไปไม่ได้หาไม่เจอความจริงคือรัฐไม่อยากเปิดเผยในเรื่องนี้เป็นยังไงฮะคืออย่างนี้ครับประมาณ14วันที่ผ่านมามีการยิง UFO 4มีการยิงวัตถุบินลึกลับ UAP นะครับ UAP คือปรากฏการณ์หรือวัตถุบินบางอย่างคือตอนนี้เขาไม่อยากใช้คำทุกอย่างเป็น UFO หมดก็จะมีศัพท์คันใหม่ที่นักวิชาการที่อเมริกาใช้กันว่า UAP เป็นตะก้อนเลยใช่คราวนี้โจทย์คืออย่างนี้ครับสั้นๆง่ายๆมีการยิง4ครั้งลูกแรกเนี่ยคือบอลลูนจากจีนก็มาเคลมว่าเป็นของเขานะครับพอยิงปั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเป็นในระบบการทำงานน่ะปล่อยให้เข้ามานั้นบอลลูนจีนปล่อยให้เข้ามานั้นน่านน้ำอเมริกาได้ยังไงไม่มีทางแล้วก็จีนก็เคลมว่าอ๋อมันหลุดมานอกวงโคจรเฮ้ยหลุดข้ามโลกมาอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ได้แล้วอเมริกาก็โชว์พาวด้วยกันยิงทิ้งเลยเกิดก็คือจริงๆแล้วคือการบัฟกันทางทหารแล้วบอลลูนลูกนี้นะครับลูกแรกเอาลูกแรกก่อนนะครับลูกแรกเนี่ยจากการเทสที่จีนเคยเทสแล้วตรงปลายมันอะติดขีปนาวุธได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นสักวันหนึ่งมันแกล้งลอยมาแล้วก็ปล่อยทิ้งก็ปล่อยขีปนาวุธลงไปประเทศเราโอเคนี่คือประเด็นแรกพอเกิดเหตุลูกแรกปุ๊บต้องมีคนที่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้แค่บินเข้ามาเนี่ยถือว่าเสียหายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีหน่วยงานที่ชื่อว่า NORAD 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 เนี่ยเป็นอยู่ในภายใต้กระทรวงกลาโหมของอเมริกาดูแลเรื่องความมั่นคงเป็นหน่วยที่ถูกโทษว่าเป็นความผิดของทีมนี้ที่ทำให้บอลลูนลอยเข้ามาก็ทุกคนต้องกลับที่ต้นเหตุด่วนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกนี้ถึงเข้ามาแล้วเรดาร์จับไม่ได้เรดาร์จับไม่ได้เพราะว่าปรากฏว่าถ้าเป็นเครื่องบินเจ็ตหรืออะไรผ่านมาด้วยความเร็วสูงมีความร้อนเนี่ยจับได้หมดแต่เนี้ยมันลอยมาช้าๆนิ่มๆแล้วก็บินไม่สูงหมายความว่าระบบการสแกนของเรดาร์เนี่ยมันหยาบก็เลยปรับใหม่พอปรับใหม่ปุ๊บก็เจออีก2ลูกว้ายนี่ไงก็2ลูกก็คือลูกที่1โดนยิงที่จีนมาเคลมแล้วอีก2ลูกตรวจภูมิอากาศเพราะว่าอีก2ลูกเนี่ยก็โดนยิงเพราะว่าเครื่องจับเรดาร์มันละเอียดขึ้นก็เลยจับได้ก็สอยไปอีก2แต่2อันนี้ไม่มีข่าวคอนเฟิร์มว่าเป็นของจีนหรือของใครนะครับอันที่4ที่เราได้ยินกันว่าอเมริกาเนี่ยยิงแล้วก็ไปตกในฝั่งที่แคนาดาซึ่ง NORAD เนี่ยอเมริกาแคนาดาทำงานด้วยกันก็คือเขาอนุญาตให้อเมริกายิงคนสงสัยจะไปยิงได้ไงอยู่ในเขตแคนาดาลำที่4ที่ตกลงไปเนี่ยตกฝั่งในแคนาดาซึ่งพอตกไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เกิดนู่นนี่หาไม่เจอแล้วก็มีเฟกนิวออกมาที่เป็นรูปแคปซูลสีขาวที่นอนอยู่เคยเห็นไหมแคปซูลที่นอนอยู่บนหิมะอันนั้นคือเป็นรูปจากที่อื่นไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวอาจจะมาจากหนังใดๆแต่คนก็มาเคลมนี่ไงเอาง่ายๆนะครับในแง่ของการยิงนะครับเขาไม่ได้ใช้ปืนกลนะครับขีปนาวุธมันไม่น่าจะเหลือเป็นลำแบบนั้นเอาง่ายๆใช้แบบว่าระเบิดเลยโจทย์คือเพราะฉะนั้นโอเคลำที่4ที่ตกที่แคนาดาเนี่ยอเมริกาก็บอกว่าทุกทีมข่าวพยายามค้นหาบอกว่าไม่เจอแต่จริงๆแล้วก็คือตอนนี้ใช้คำว่าหลักฐานทั้งหมดมันอยู่ที่ Area 51 ไปเรียบร้อยแล้วนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งตกในทะเลเขายังสแกนเจอเพราะอะไรพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้จะไม่เจอโอเคลำที่4สรุปลำที่4คืออะไรลำที่4คือ UFO เลย UFO มาลอยอยู่เพื่อที่จะให้มนุษย์โลกเนี่ยเอามันลงมาเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเขามีจริงว้ายใช่อันนี้คือแฟกต์นี่คือแฟกต์ที่เกิดแสดงว่าที่เมื่อก่อน10กว่าปีที่เราไปคุยดร.อาจไปคุยนั่นคือเรื่องจริงหมดเลยเรื่องนี้คือเรื่องนี้เคยเป็นแฟนตาซีทั้งหมดนะมันไม่แฟนตาซีแล้วเธอหมายถึงว่าที่อาจารย์เทพนมก็บอกอาจารย์เทพนมที่พูดทั้งหลายที่อาจารย์เทพนมบอกว่าลูกเขาเลี้ยงโดยเอเลี่ยนจริงเหรอใช่เขาพูดอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นพี่มดเราก็ไม่เชื่อไงว่าอาจารย์แบบว่านู่นนี่แต่ลูกเขาเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกในอเมริกาใช่ไหมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี